เจ้ารู้จักคำว่าผีโพงบ่คือคือผีโพงจริงๆเขาบอกว่าเป็นตามตำนานคือมันต้องอยู่ภาคเหนือตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมครับปราจีนบุรีเขาบอกว่าฉันเจอสิ่งนี้ดวงไฟประหลาดวาบวาบวาบเขาบอกว่าผีโพงแน่ๆ UFO หรือเปล่าเขาบอกผีโพงเขาไม่เชื่อว่าเป็น UFO เนื่องจากอะไรคือแม่แพะมันเพิ่งคลอดลูกแล้วมันมีรกอ่ะแล้วมันมาแบบวาบวาบวาบอยู่ตรงคอกแพะแบบนี้ผีโพงมันจะมากินรกแพะแน่ๆคือในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือที่ปราจีนบุรีนะคะคุณผู้ชมค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเขาชี้ให้ดูเลยนี่ฉันถ่ายคลิปนี้ได้มันไม่ใช่ UFO มันคือผีโพงมันลอยเหนือท้องฟ้าช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสามนะคะในพื้นที่ของบ่อทองกบิลบุรีค่ะคือจุดนี้มันประหลาดเหลือเกินคือชาวบ้านบอกว่าลอยที่ไหนไม่ลอยมันไปลอยอยู่ตรงจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงพวกแพะหมูป่าเป็ดไก่อะค่ะและไม่ใช่คนเดียวที่เห็นนะคะเขาเห็นกันหลายคนส่วนคนนี้ค่ะมาเล่าให้ฟังชื่อว่านางต่ายนางต่ายบอกว่าฉันเจอแสงไฟประหลาดเนี่ยนะตรงสระน้ำข้างบ้านอย่างเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะแพะของเธอมันคลอดลูกแล้วรกมันยังไม่ออกเธอก็นั่งเฝ้าแพะอยู่แหละแล้วก็เห็นแพะมันขู่อะไรบางอย่างก็ไม่รู้หันไปมองมันขู่ดวงไฟแล้วไม่ใช่เห็นแค่ดวงไฟบอกว่าเห็นเหมือนเป็นคนที่มีผมขาวๆแบบนี้เธอบอกว่าเธอตกใจอ่ะแล้วด่าไปสะบดคำด่าผีโพงไปผีโพงตกใจลอยไปไหนก็ไม่รู้อ่ะฟังหน่อยค่ะที่เห็นพวกแพะเนี่ยมันเป็นไฟลักษณะถ้าดูได้ง่ายๆก็คือเหมือนคนน่ะถือดวงไฟไว้ข้างหน้าเราไม่มีแวบไม่มีกระพริบไม่มีแวบสว่างเลยแต่หันพอเห็นรู้ว่าเราหันหน้าใส่มันหันหลังให้เป็นผมสีขาวเห็นผมสีขาวใช่เห็นผมเพราะว่าหันหลังให้ก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยด่าเพราะจะออกจากนอกแพะคอกแพะนี่ไม่ได้เพราะตัวเองขังตัวเองไว้ในคอกแพะก็เลยด่าแล้วก็เราก็ใช้คำหยาบแล้วนอกว่าแช่งอะไรประมาณนี้ภาษาของชาวบ้านน่ะคือแช่งบอกว่าถ้าไม่ไปก็คือจะแช่งแล้วนะสักประมาณ20นาทีไม่แปลกตามตำนานเขาว่าผีโพงเนี่ยก็กลัวคนแต่ถ้าหากว่าคุณไปทำร้ายเขาก็จะจู่โจมเหมือนกันนะ อีกคนนึงก็เห็นผีโพงเหมือนกันชื่อว่านันทวัฒน์นะคะอายุ41ปีบอกว่าผมเห็นเลย13เมษายนน่ะดวงไฟสว่างมากมีทั้งแสงมีทั้งหางลอยข้ามไปลอยข้ามมาเอาจริงๆตอนแรกผมคิดว่าดาวหางนะแต่มันไม่ใช่เพราะว่ามันเห็นในช่วงของวันพระพอมันลอยมาแบบนี้หมามันหอนกันระงมเลยผมเสียดายเนี่ยมันมีภาพแคบๆแบบถ้าเป็นภาพกว้างเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนที่ของวัตถุถูกไหมอันนี้มันเหมือนกับขอโทษนะฮะไม่ได้ว่าเราไปถ่ายโคมไฟตอนมืดๆอ่ะแล้วมือเราก็สั่นไปสั่นมาแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ได้ว่าชาวบ้านโกหกนะฮะเราไม่ลบหลู่เขาก็เชื่อของเขาอย่างนั้นจริงแค่ถ้ามีภาพกว้างเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นงั้นเดี๋ยวมาให้พี่โจถ่ายใหม่หน้าออฟฟิศกันลอยมาเลยนะ